บรรยากาศการชุมนุมนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตอน 3:15 ครับเกิดเหตุประทะกันรุนแรงเจ้าหน้าที่นะฮะใช้แก๊สน้ำตาต่อผู้ชุมนุมมีการยิงกระสุนยางนะครับในขณะเดียวกันตอน 3:28 รวบตัวผู้ก่อเหตุ1คนฮะพร้อมยึดของกลางเป็นอาวุธปืนได้นะครับที่แน่นอนว่าตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยกลับมาชุมนุมกันที่สามเหลี่ยมดินแดงแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเกาะติดสถานการณ์กันแบบสดๆเลยนะฮะครับผมต้องบอกอย่างนี้จริงๆแล้วการชุมนุมเนี่ยเขามีการประกาศยุติแต่ก่อน6 โมงเย็นแล้วก่อนครบธงชาติกันแล้วล่ะฮะแต่ปรากฏว่าเขากลับมาที่สามเหลี่ยมดินแดงอีกครั้งนึงครับต้องเราขออนุญาตไล่เลียงมาตั้งแต่ตอนที่11:00 น.ครับ11:00 น.เนี่ยบริเวณแยกดินแดงเนี่ยยังประทะเดือดนะฮะมวลชนแตกกระเจิงครับหลังจากเจ้าหน้าที่นะครับใช้รถจีโน่ฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยลงจากทางด่วนครับลงจากทางด่วนดินแดงใส่ประชาชนเนี่ยนะครับในขณะที่24:00 น.เหตุการณ์ที่สามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยยังร้อนระอุอยู่เลยครับนะฮะยังร้อนระอุทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ยังมีการยิงตอบโต้กันไปมาครับในขณะเดียวกันหากสถานการณ์แยกดินแดงเนี่ยยังมีการประทะต่อเนื่องจนถึงกับก่อนเข้ารายการของเราเนี่ยยังมีกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงพร้อมไปกับทหารสมทบแนวโล่เนี่ยจะมีการยกระดับกระชับพื้นที่คือเขาต้องการจะกระชับพื้นที่เนี่ยนะครับรวมถึงบุกจับกลุ่มมวลชนนะครับในขณะที่20:25 ผู้ชุมนุมครับใช้เท้าเปล่าใช้เท้าเปล่าเนี่ยเตะแก๊สน้ำตาที่เจ้าหน้าที่นะครับยิงลงมาจากทางด่วนขณะที่ยังมีเสียงยิงดังอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกัน20:30ครับ20:30เจ้าหน้าที่เนี่ยระดมยิงแก๊สน้ำตาลงมาจากทางด่วนดินแดงจนมวลชนเนี่ยต้องรีบออกจากสามเหลี่ยมดินแดงนะครับขณะเดียวกันตอน20:49เจ้าหน้าที่ก็กำลังระดมยิงแก๊สน้ำตาเพื่อผลักดันให้มวลชนเนี่ยออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงก่อนถึงเวลาเคอร์ฟิวครับ3:00ที่แยกดินแดงเนี่ยฮะยังคงพยายามกระชับพื้นที่ต่อเนื่องและแน่นอนอันนี้คือภาพบรรยากาศที่สามเหลี่ยมดินแดงนะฮะนี่นะฮะเราเอามาให้คุณดูกันต้องยอมรับครับวันนี้การนัดชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้าที่วันนี้ได้มีการประกาศรวมตัวที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยที่เกาะพญาไทก่อนก่อนเคลื่อนขบวนไปตอนแรกเลยที่เขามีการนัดหมายคือว่าจะเดินทางไปบ้านนายกเดินทางไปบ้านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับบ้านพักในกรมทหารราบที่1วันนี้เขานัดกันตั้งแต่บ่าย3 โมงฮะก็เริ่มได้มีมวลชนเนี่ยเริ่มทยอยมาปักหลักรอการนัดหมายเพื่อเคลื่อนขบวนโดยมีการจัดกิจกรรมเข้าจังหวะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อต่อต้านขับไล่พลเอกประยุทธ์มีบุคคลที่มีชื่อเสียงฮะอย่างเช่นป้าเป้าวันนี้ป้าเป้าปรากฏตัวแล้วนะครับป้าเป้าเนี่ยปรากฏตัวได้แล้วแล้วก็ป้าเป้าเป็นวันนี้ป้าเป้าจับไมค์ครั้งแรกหรือเปล่าไม่ใช่ครั้งแรกหรอกหลายครั้งแล้วป้าเป้าเนี่ยจับไมค์ปราศัยโจมตีอย่างดุเดือดเลยจนขนาดเดียวกันบ่าย3:45 ม็อบทะลุฟ้าเนี่ยรวมตัวกันบนถนนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเพื่อแสดงสัญลักษณ์โจมตีรัฐบาลที่บริหารจัดการสถานการณ์โควิดผิดพลาดล้มเหลวทำให้มีผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเขามีการนำหุ่นจำลองฮะหุ่นผู้ป่วยบนรถวีลแชร์เนี่ยมากองรวมกันแล้วก็วางดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมเผาแสดงสัญลักษณ์นะครับจากนั้นประมาณสัก4 โมงกว่าๆมวลชนได้เผาหุ่นจำลองที่ผู้ป่วยโควิดนะครับที่เสียชีวิตเพื่อเป็นการแสดงออกทางเชิงสัญลักษณ์ครับถึงการที่แบบว่าเฮ้ยไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นการบริหารงานล้มเหลวของรัฐบาลต่อมาแกนนำได้ประกาศตอนแรกเขาบอกจะไปบ้านพักของนายกใช่ไหมครับเปลี่ยนปรากฏประกาศเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนเส้นทางไปทำเนียบรัฐบาลแทนแล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นบ้านหลังที่2ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะครับผมต่อมาครับเวลา 16:48 นะครับมวลชนทะลุฟ้านะครับที่มีทั้งส่วนที่เดินขบวนและอยู่บนยานพาหนะนะครับหรือว่าคาร์ม็อบเนี่ยได้เคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลโดยใช้เส้นทางถนนพญาไทเลี้ยวขวามุ่งสู่ถนนเพชรบุรีและถนนพิษณุโลกอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลนะครับเวลา17:15 นะครับกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยนำมวลชนถึงทำเนียบรัฐบาลเพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากนายกรัฐมนตรีท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนอย่างเข้มงวดนะครับ17:42 นะครับมวลชนเนี่ยพยายามตะโกนให้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนถอยไปอยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์แต่ยังไม่มีสัญญาณจากทางเจ้าหน้าที่17:48 นะครับมวลชนเริ่มรื้อรั้วแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ที่
ควบคุมฝูงชนแกนนำประกาศยืนยันขอสู้ด้วยสันติวิธีขอให้เจ้าหน้าที่เปิดทางให้เดินไปทำกิจกรรมหน้าทำเนียบรัฐบาลครับท่านผู้ชมครับก่อน6โมงเย็นอย่างที่เราบอกว่าก็เริ่มใช้กลยุทธ์การยิงแก๊สน้ำตาเพื่อให้มวลชนเนี่ยถอยร่นออกมาอยู่ที่บริเวณแยกนางเลิ้งไม่ให้เข้ามาประชิดแนวรั้วลวดหนามนะครับตามเป้าหมายที่ต้องการเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเพจทะลุฟ้าประกาศผ่านโซเชียลมีเดียเครื่องยุติการชุมนุมครับซึ่งทำไมเขาถึงยุติการชุมนุมครับเพราะไม่สามารถเดินทางไปถึงหน้าทำเนียบรัฐบาลได้ตามเป้าหมายเนื่องจากอะไรฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยนำรั้วลวดหนามเนี่ยมากีดขวางแล้วก็ยิงแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมตลอดเวลาก็เลยเกิดเหตุชุลมุนระหว่างเจ้าหน้าที่กับตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยกับกลุ่มทะลุฟ้าที่ทำกิจกรรมเรียกร้องให้นายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ใช้แก๊สน้ำตานะครับกับการฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยให้กับสลายกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณสัก6โมงครึ่งเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ได้ลุกคืบมาควบคุมพื้นที่บริเวณแยกนางเลิ้งไว้แล้วแล้วก็ใช้ยุทธวิธีต่างๆเนี่ยนะครับวิ่งกรูจับกลุ่มผู้ชุมนุมแน่นอนครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนเขากลับมาที่ดินแดงครับผม 16:12 นะครับที่แยกดินแดงครับมวลชนส่วนหนึ่งนะครับเข้ามาที่จุดนี้เพื่อเหตุการณ์นี้ก็เริ่มวุ่นวายขึ้นมีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นนะครับ 18:52 กลุ่มผู้ชุมนุมอิสระเดินทางมาที่สามเหลี่ยมดินแดงเกือบทุ่มนะฮะสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณแยกดินแดงฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้ายังมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องมวลชนอีกกลุ่มนึงได้เร่งเครื่องจักรยานยนต์และบีบแตรส่งเสียงดังทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนยิงแก๊สน้ำตาลงมาจากทางด่วนเป็นระยะครับ